ครับพบกันเช่นเคยกับผมมัจิโตะนะครับวันนี้ก็มากันในบรรยากาศเล่นแสงเล่นเงากันสักเล็กน้อยแอะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่จะมาชวนคุยเรื่องการถ่ายภาพด้วยโคมไฟดวงเดียวแต่เรามีโคมไฟอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเนี่ยโคมไฟอ่านหนังสือธรรมดาเนี่ยเองเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราจะต้องไปสตูดิโอขนาดโรงยิมมีไฟ18ล้านดวงฉายกันเห็นทุกรูขุมขนอันนั้นมันก็แหมเป็นสเกลใหญ่ก็ว่ากันไปแต่จริงๆการถ่ายภาพพอร์เทรตภาพบุคคลภาพเดี่ยวหรือจะภาพคู่แม้แต่ภาพหมู่ครอบครัว 3-4 คนในสเกลเล็กๆทั่วไปเนี่ยถ่ายที่บ้านก็มันก็เป็นไปได้สถานที่ที่คุ้นเคยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกล้องถ่ายรูปสักตัวขาตั้งกล้องรีโมทหรือจะเป็นสายลันชัตเตอร์หรือแม้กระทั่งการใช้การตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติหน่วงเวลา10วินาทีก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าสมัยนี้สะดวกเอากล้องขาตั้งไว้แล้วก็กดหน่วงเวลา10วิก็ถ่ายทันไม่ว่าจะเป็นภาพเดี่ยวภาพหมู่ภาพคู่ได้หมดอ่ะอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นที่บ้านที่โฮมสตูดิโอของผมนะฮะก็ทดลองปิดไฟให้เกือบหมดเหลือโคมไฟไว้ดวงเดียวแล้วก็ไฟในห้องทางโน้นอีกดวงนึงไว้สลัวๆตอนนี้ถ้าปิดไฟโคมไฟมันก็จะมืดตึ๊บเลยประมาณนี้การเล่นกับโคมไฟอ่านหนังสือเนี่ยมันดีอย่างว่ามันโยกทิศทางได้ระวังไฟดูดด้วยนะจับดีๆการส่องไฟสามารถส่องได้จากทิศทางต่างๆอย่างเช่นด้านข้างก็จะเกิดความสว่างด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเงามืดหรือจะเป็นเฉียงซ้ายหน้าประมาณ45องศามันก็จะได้แสงอย่างนี้อย่างที่เห็นนี้แล้วด้านนี้ก็จะสว่างขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็อาจมีคำถามเกิดถ้าว่าสมมุติเอามีไฟดวงเดียวส่องแบบนี้ก็สวยดีมีมิติมีแสงมีเงาแต่ถ้าอยากได้แสง2ด้านแต่มีไฟดวงเดียวทำไงรีเฟลคเตอร์เลยครับแผ่นสะท้อนแสงนี่พระเอกของเราแสงเข้าซ้ายหน้าซีกนี้สว่างหน้าซีกนี้มืดรีเฟลคเตอร์ตบป๊าบเรียบร้อยสว่างแล้วเห็นป่ะเอาออกมืดสว่างมืดสว่างมืดช้อนด้านใต้ก็ได้เอาไฟส่องเข้ามาป้าบมันก็จะได้เอฟเฟกต์ต่างๆนานาแล้วแต่ว่าจะอยากจะได้อะไรแบบไหนคือการจัดไฟเนี่ยโคมไฟอ่านหนังสือดวงเล็กๆดวงเดียวนี่แหละที่จะเป็นครูชั้นดีสำหรับเราเลยก่อนที่เราจะไปจัดไฟดวงใหญ่ๆในสตูดิโอเนี่ยเรานั่งเล่นโคมไฟอ่านหนังสือก่อนได้สบายสบายซ้ายขวาบนล่างเฉียงตะแคงทะแยงเสยได้หมดหมายถึงจัดไฟนะครับอย่าคิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยโคมไฟดวงเดียวทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดอย่าประมาทว่านี่คือโคมไฟดวงเล็กๆจะทำอะไรไม่ได้รีเฟลคเตอร์ทั่วไปนอกจากจะมีไว้สะท้อนแสงแล้วส่วนใหญ่มันจะรูดซิปออกมาได้ด้วยมีข้างในด้วยไม่รู้หรอสิความดีงามคืออะไรถ่ายสิมันคือแผ่นกรองแสงครับคุณผู้ชมนี่แสงธรรมชาติของแสงเนี่ยขนาดเล็กๆมันจะแข็งกระด้างแต่ถ้าเราเอาแผ่นกรองแสงบังหน้าไฟปุ๊บโอ้โหแสงนุ่มนวลขึ้นทันตาเห็นซอฟเว้ยซอฟเห็นไหมซอฟลองเอาออกดิกระด้างเป้งเลยโอ้โหอ่ะกรองแสงซอฟกลองใกล้ๆกลองห่างๆกลองใกล้ๆกลองห่างๆเบี่ยงนิดเบี่ยงหน่อยทำมุมต่างๆเห็นไหมเห็นผลป่ะถ้าไม่กลองล่ะแข็งโป๊กโอเคเนี่ยผมบอกแล้วโคมไฟดวงเดียวเนี่ยเป็นครูในการจัดแสงให้เราได้เป็นอย่างดีเลยครับก่อนที่จะกังวลเรื่องการจัดแสงหรือการจัดไฟในสตูดิโอเนี่ยสามารถทดลองเล่นที่บ้านก่อนได้ด้วยโคมไฟอ่านหนังสือง่ายๆเพียงดวงเดียวนี่แหละหลอดธรรมดานี่แหละจะเป็นเดย์ไลท์ขาวสีขาวเลยหรือจะเป็นวอร์มไวท์สีอมเหลืองก็ได้แต่ไปมาจะได้ฝึกการใช้ไวท์บาลานซ์ด้วยซ้ำการชิฟสีในกล้องด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้ว่ากันตอนต่อไปวันนี้ขอให้เห็นภาพรวมของการจัดแสงด้วยโคมไฟดวงเดียวก่อนนะโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับท่านที่อยากพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอยากพูดคุยอยากมาเรียนอยากจ้างงานถ่ายภาพงานบันทึกเสียงกับมัจจิโตะเนี่ยขอให้ติดต่อมาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านอาจจะตอบช้าในบางครั้งเพราะว่าอาจจะปฏิบัติงานอยู่หรืออยู่ห้องบันทึกเสียงแต่รับรองว่าตอบทุกท่านแน่นอนครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ
สุกไม่หลอกสุกไม่หลอกสุกไม่หลอกเฮ้หลอก